เกมช็อปบริการขายบัตรเติมเงินเกมทุกชนิดและ ID เกมออนไลน์ระบบเติมเงินออโต้สะดวกรวดเร็วปลอดภัยรวมไปถึงระบบสุ่มรางวัลเยอะที่สุดในประเทศไทยครบเครื่องเรื่องเกมต้องมุมเกมช็อปเอาล่ะครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสนะครับวันนี้ไปอยู่ในเกม Call of Duty Mobile เนี่ยวันนี้ผมจะมาเผยปืนที่โกงที่สุดในแพทนี้นะครับคือหลายคนที่เล่นเกมนี้นะครับก็จะรู้กันดีนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันมีการอัปแพทเกิดขึ้นแล้วปืนแต่ละก็บอกเลยอาจจะโดนเนิร์ฟอาจจะโดนบัฟขึ้นนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวปืนที่มันแบบค่อนข้างที่จะโกงมากๆนะครับคือผมต้องบอกว่ามันโกงมากๆนะเชื่อเถอะเดี๋ยวก็มีคนเล่นเต็มเซิร์ฟอะปืนกระบอกนี้เอาละครับผมปืนกระบอกนี้ก็มีชื่อว่าบาโลนะครับก็มีใครหลายคนที่เคยเล่นกันไปแล้วแหละแล้วก็มีคลิปรีวิวไปเมื่อก่อนนะครับเอาละครับผมจะมาบอกก่อนละกันตอนนี้คือผมไม่ซีเรียสเรื่องสกิลติดตัวหรือว่าอะไรต่างๆนะครับอันนี้เราจะไม่พูดถึงกันเลยนะแต่เราจะมาพูดถึงในตัวเกมหรือว่าในตัวปืนของเราดีกว่านะครับด้วยปืนกระบอกนี้เนี่ยดาเมจมันอยู่ที่77อัตราการลั่นกระสุน68ความแม่นยํา47การเคลื่อนที่80ระยะการยิง35นะครับคือผมจะมาบอกก่อนเลยนะครับว่าปืนกระบอกนี้เนี่ยมันดีขึ้นมากๆเลยนะครับหนึ่งเลยก็คือมันแรงขึ้นครับคือความรู้สึกเนี่ยมันแรงขึ้นจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยรู้สึกว่ายิงไกลยิงใกล้มันก็เบาไปหมดเลยนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเวลาที่เรายิงใกล้ๆเนี่ยคือ3นัดคือตายอ่ะคือชุดเดียวอ่ะต้องอธิบายก่อนนะครับว่าปืนกระบอกนี้เนี่ยมันมีการยิงแบบ3นัดต่อครั้งนะครับมันจะไม่เป็นการยิงแบบอัตโนมัติแบบว่ารัวปังๆๆเหมือนยูซี่นะครับแต่นี้มันจะออกมาเป็นทีละ3นัดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันในเกมดีกว่าแต่ว่าเรื่องของการปรับปรุงของมันเนี่ยมันมี2อย่างที่เห็นได้ชัดเลยนะครับของปืนนี้ก็คือ1มันลั่นเร็วครับมันลั่นเร็วกว่าเมื่อก่อนเยอะมากอันนี้ผมจะสมมุติแบบเสียงแบบปากผมเลยนะก็คือเมื่อก่อนมันจะประมาณแบบว่าปังๆๆปังๆๆปังๆๆปังๆปังอ้าวงงดิครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบปะปะปังปะปะปังปะปะปังโอ้อย่างกับแรปเปอร์คือมันเร็วมากครับทุกคนแล้วก็ชุดเดียวชุดเดียวก็คือชุดละ3นัดนะครับชุดเดียวถ้ายิงระยะประชิดเนี่ยคือตายเลยนะครับตายเลยหูโคตรแรงเอาละครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับว่ามันจะดีจริงหรือเปล่านะฮะก่อนอื่นทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับผมด้วยนะครับทุกคนนะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมเยอะๆนะครับเอาละฮะไปลุยกันเลยดีกว่า Let's goเอาละครับด่านแรกได้มาเป็นหมวดฮาร์ดพอยต์นะครับลองมาดูเลยดีกว่าดูนี้ผมจะไม่ซีเรียสเรื่องอะไรสักอย่างเลยนะครับชนะแพ้ไม่สนเนี่ยเราจะมาดูปืนอย่างเดียวเนี่ยทุกคนปังไปครับทดลองกันเลยดีกว่าคือผมทดลองไปแล้วนะครับช่วงที่ผมลงแรงอะนะผมรู้สึกว่ามันดีขึ้นมากนะครับทุกคนทุกคนสังเกตดูนะผมจะพยายามเกยตื้นไปหามันแล้วกันฮัลโหลเอ้าวงไอ้ไม่ใช่จุดยืนอยู่ซ้ายมือครับเดี๋ยวผมเดินไปผิดทางว่ะเจอแล้วมาดิครับโอ้โหนับได้โนนยังไม่ถึง4นัดเลยผมยิงอ่ะตายแล้วอ่ะเฮ้ยโคตรดีเกินระยะไกลครับโอ้โหคือจริงระยะไกลมันก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ามันก็ไม่ดีได้ดีอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นปืนสาย SMG นะครับมันจะยิงไกลก็ไม่ได้เนาะทุกคนแต่ว่าทุกคนดูนะผมจะหาแบบตัวที่มันอยู่ใกล้ๆเนี่ยครับผมจะพยายามยิงให้ดูนะอันนี้ก็ไกลอีกแล้วโอ้โหแตกหมดตัวนี้ใกล้ชุดเดียวไม่ถึงไม่ใช่ไม่ถึงเกินตัวเมื่อกี้เกินแต่มันต้องใกล้มากๆอ่ะทุกคนชุดเดียวได้แบบ3นัดนะไม่ต้องบอกว่าชุดเดียวหรอก3นัดคือตายโอ้โหโอ้ตัวเดียวโอ้กระสุนหมดโอ้โหไอ้แรงเกินอย่างชอบเลยทุกคนผมนี่อยากชอบปืนนี้เลยคือทุกคนครับใครที่ไต่แรงตอนนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันต้องมีคนที่ไม่ใช่ต้องมีคนหรอกผมว่ามีคนเล่นเยอะแน่นอนเนี่ยตอนนี้ดูคลิปนี้จบทุกคนก็สังเกตดูได้นะครับโอเคเอาจัดๆนะเอาจัดๆนะมีตัวอยู่ตรงนี้ตัวนึงครับฮัลโหลเฮ้ยลูกสองนี่หัวแตกโอ้ชุดเดียวโอ้เป็นไงชุดเดียวของจริงครับโอเคถ้าระยะกลางๆก็2ชุดนะครับนี่เห็นไหม2ชุดอะครับเฮ้ยแรงเกินไอ้เรื่องที่ผมบอกเลยว่ามันแรงมากนะครับตอนแรกที่ผมจำความได้ว่าโอ้ผมจำความได้ว่าตอนแรกเนี่ยที่เปิดเซิร์ฟมาครั้งไม่ใช่เปิดเซิร์ฟเปิดตัวปืนนี้มาครั้งแรกนะครับผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนี้แล้วก็ความเสถียรของปืนมันไม่ได้ดีอะไรขนาดนี้นะครับ
แต่ตอนนี้คือโอ้โหก๊อตมากก๊อตเกินแล้วยังผมยังโชคดีที่ผมมีสกินแบบสกินแรงของเขานะครับผมไม่ได้มุมนี้ผมต้องอ้อมไปดีกว่ามุมนี้เขาล็อกผมได้นะครับแอปมาจ้ามาจ้าโอ้โหเดี๋ยวตรงนี้ลูกซองนะครับกระสุนหมดโอเคผมเอาโดนฆ่าตัวเองเลยแล้วกันคือรู้สึกว่าผมจะรีวิวปืนนี้แล้วไปใช้ปืนอื่นไม่ได้นะครับไม่ได้เลยเฮ้ยมาแล้วถือมีดวิ่งมีตัวนึง2ชุดไปโอ้โหระยะกลาง2ชุดอันนี้ผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้กลางแล้วก็ถือว่าใกล้อยู่แต่ว่ามันก็2ชุดอะมันก็สมควรแล้วนะครับถ้าสมมติว่าระยะกลางระยะแบบนี้ถ้ามันแบบชุดเดียวอย่างเดียวเลยนะผมก็ว่ามันโกงไปนะครับความสมดุลเกมมันก็จะไม่ดีขึ้นนะครับโอเคนับได้ผมว่านับประมาณ4นัดนะทุกคนคิดว่า4นัดปะผมว่า4นัดตายอะอันนี้ประมาณ6นัดนะครับเอ้ยกระสุนหมดกระสุนหมดนะครับโอ้มีตัวนึงเล่นลูกซองอยู่เล่นลูกซองโอเคอันนี้คือระยะกลางนะครับทุกคนผมว่าประมาณ6นัดถึง7นัดนะอันนี้โดยประมาณนะครับถ้าเรายิงโดนด้วยนะอันนี้ผม6นัดอันนี้ระยะกลางแบบกลางๆเลยนะ6นัดนะครับอันนี้ผมน่าจะลัดช็อตเขาเอ้ยกระสุนหมดอีกแล้วเออเอาเป็นไงล่ะโอ้โหผมเอาไปกี่คิวเลยวะเนี่ยเถื่อนเกินมาดิครับโอ้โหคือกระโดดใส่ได้แบบแป๊บเดียวตายอ่ะดูดิโอ้โหผมว่ามันโกงไปแล้วหลายคนที่ใส่แล้วตอนนี้รีบๆเล่นนะครับปืนนี้โอ้โหไม่ได้แบบนี้ผมก็ไก่ไปแล้วโอ้โคตรเยอะคือในแรงเนี่ยถ้าเราเล่นแบบว่าเดินชาร์จนะครับส่วนมากด่านมันจะเจอแบบระยะกลางซะมากกว่านะครับปืนนี้เนี่ยมันจะเหมาะกับคนที่เล่นแบบสายวิ่งแบบเร็วๆเลยอะไรประมาณนี้ให้เพื่อนนะครับโอ้โหโดนธนูอีกแยะคือสำหรับใครที่แบบวิ่งเร็วๆเลยอ่ะผมว่าดีนะผมว่าเหมาะเลยแหละโอเคเต็มหัวแรงไปโอ้เกินแรงไปโอ้แรงไปครับเอ้ยมันแรงไปวะเนี่ยโอ้ปืนโหดระดับรีเจนโอ้โหสุดยอดเกินตีตัวนี้สวยตานี้ผมจะ50คิวเลยปะเนี่ยผมว่ามีถึงอ่ะจริงๆโอ้มันดีมากอ่ะทุกคนในแรงผมก็ไม่หวั่นนะจริงๆผมจะไปรีวิวในแรงนะครับแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ในแรงนะครับทุกคนคือผมจะไปรีวิวในแรงแต่ว่าจับห้องนานมากครับแล้วไปจับก็เจอทีมเนี่ยเราไม่มีทีมนะครับแต่จริงๆผมก็ทำได้แหละแต่ว่าก็ต้องแบบใช้เวลาในการอัดนิดนึงนะครับบางทีมันก็ไม่บู๊ไงทุกคนเข้าใจใช่ไหมแต่อันนี้เรามารีวิวแบบว่าปืนนะครับว่ามันจะแรงจริงหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้มันเป็นกระแสมากๆนะครับปืนนี้โอเคตอนนี้แต้มของเราโอ้โหชุดเดียวโอ้ชุดเดียวโอ้โหเมื่อกี้ผมยิงไม่โดนนะผมเลยแบบยิงไป2ชุดนะครับ2ชุดกระสุนหมดโอ้ยเกินไปกระสุนหมดเฉยเลยครับโอ้โห48คิวเป็นไงของจริงไหมปืนนี้ของจริงผมต้องให้ถึง50ปะเนี่ย50ปะเนี่ยมาดิพี่กระสุนหมดนะครับโอ้โหเอาจริงเอาจริงปืนนี้มาแล้วโอ้ตอนนี้น่าจะเกลียดผมมากเลยผมดักทางเขาแบบบ่อยมากเพราะว่าเขาแบบไม่ใช้เฟิร์สเก็บเสียงนะครับผมเลยได้ยินเสียงเท้าเขาชัดมากนี่โอ้โห148แล้ว50ตัวโอ้โหถึงแน่ผมว่าโอเคไปเดี๋ยวเราไปลุยตอนอีกตาเลยดีกว่าครับทุกคน Let's go มาครับผมตาที่2ตาเป็นด่านคิวเฮ้าโอ้โหผมว่าด่านนี้แบบไม่น่าจะเกิน3นาทีนะผมว่าต้องจบเร็วแน่เลยเออไปแต่ผมรู้สึกว่าคนมันเล่นเยอะในแรงอะตอนเนี้ยใครสังเกตได้ก็รอคอมเมนต์มานะครับทุกคนเยอะมากแล้วใครที่อยากให้ผมรีวิวหรือว่าบอกเทคนิคปืนอะไรต่างๆนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาได้นะทุกคนผมจะได้พยายามทำนะช่วงนี้ก็อยากพยายามทำเรื่องเทคนิคไว้เพราะว่ามันจะเขาเรียกว่ารีแรงแล้วนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะรีแรงตอนไหนนะแล้วตอนนี้เหมือนลืมบอกกิจกรรมไปนะครับคือตอนนี้มันมีกิจกรรมเขาเรียกว่าการแข่งขันนะไม่ใช่กิจกรรมอะไรหรอกเฮ้ยทุกคนตอนแรกผมก็นึกว่ามันเป็นผมนึกว่ามันยังไม่ใช่การเล่นจริงเว้ยผมนึกว่ายิง
โอ้โหลืมไปผมนึกว่าเป็นการยิงแบบวอร์มนะครับแต่จริงๆแล้วยิงกันตายเฉยผมลืมไปโอ้โหลืมสังเกตโอเคก็คือว่ามันมีเขาเรียกว่าเป็นการแบบแข่งนะครับแข่ง Battle Royale นะครับก็อย่าลืมไปติดตามกันได้นะผมว่าลงแข่งด้วยนะครับทุกคนได้ไปดูนะแรงเกินโอ้โหพูดแค่เรื่องแข่งเฉยพูดเรื่องแข่งปืนแหลงเฉยปืนแหลงเฉยมาดิครับข้างบนมาดิเอ้ากระสุนหมดฆ่าตัวตายไปเลยครับ28คิวไปแล้วทุกคนจะจบเร็วเกินไปปะเนี่ยจบเร็วเกินไปปะเนี่ยยิงทะลุก็ยิงได้โอ้มาดิเขินเลยครับช็อตนี้อุ้ยใกล้จบแล้วเนี่ยโอ้เร็วไปเร็วจริงเดี๋ยวไป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 พยายามเล่นให้มันได้แบบคิวเยอะๆเออชุดเดียวไปโอ้อะไรเนี่ยโอ้พี่ผมรู้สึกว่าเข้าถึงตัวยากเข้าถึงตัวยากครับวันนี้ผมใส่เขาเรียกว่าของแต่งกระสุนกระต่อนะครับหรือกระสุนยิงทะลุนั่นเองผมก็ใส่มาด้วยนะโอ้จบจบเร็วมากจบเร็วเกินเอาละครับผมทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กับผมด้วยนะครับคือมันแรงเกินครับคือมันดีมากอ่ะใครที่ไม่มีปืนนี้รีบๆจะสอยมาให้ได้นะคือมันดีมากเอาละครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับใครที่อยากจะให้ผมทำคลิปอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกัน EP หน้านะฮะบ๊ายบาย